นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อแดงประวัติอุดมหญิงชาวลาววัย57ปีถูกลอตเตอรี่60ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว 1,417 ล้านบาทก่อนหักภาษีกลายเป็นมหาเศรษฐินีป้ายแดงชั่วข้ามคืนแดงเป็นผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในแคนาดาเมื่อปี2523พร้อมกับพี่น้องชาวลาว14ชีวิตมีฐานะยากจนและได้รับความช่วยเหลือจากโบสถ์แห่งหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเธอและสามีรับจ้างขายแรงงานวันละ10ชั่วโมงพยายามอดออมเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดยิ่งช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็ทำให้ลูกชาย2คนและหลาน2คนถูกเลิกจ้างเมื่อปีที่แล้วแต่กระนั้นเธอก็ยังเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อย่างต่อเนื่องพร้อมสวดมนต์ภาวนาขอให้โชคลาภมาเยือนสักทีโดยใช้วิธีซื้อเลขเดิมเป็นเวลา20ปีเต็มจนในที่สุดโชคก็เข้าข้างเมื่อแดงไปตรวจหวยของลอตโต้แม็กซ์งวดวันที่1ธันวาคม2563และพบว่าเธอชนะรางวัลฟรีเพย์ซึ่งมีปุ่มให้กดเพิ่มเงินโดยไม่ทราบจำนวนเธอจึงตัดสินใจกด3วันต่อมาเธอให้สามีไปตรวจผลที่ธนาคารแล้วก็พบสิ่งที่ทำให้เธอต้องช็อกเมื่อรู้ผลว่าถูกแจ็คพอต 1,417 ล้านบาทนั่นก็ทำให้เธอถึงกับบอกว่าหมดทุกข์หมดยากแล้วโดยเตรียมย้ายไปซื้อบ้านเพชรรถยนต์ชำระหนี้แบ่งบางส่วนไปช่วยครอบครัวตนและสามีแล้วจะออกเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านที่ลาวส่วนเลขเด็ดอะไรนั้นตามข่าวไม่ได้บอกแต่เธออ้างว่าตีเลขมาจากฝันของสามี